หลังพระราชบิดาผู้เป็นกษัตริย์ราชายอดนักรบเกิดปุ๊บปั๊บรับโชคโบกพระหัตถ์ลาโลกอย่างมีเงื่อนงำหน่อพระพุทธเจ้าสมเด็จพระยอดฟ้าในวัย11พรรษาจึงได้ราชาพิเศษเสด็จขึ้นของราชสวยสเวตฉัตรราชอาณาจักรอยุธยาในฐานะยุวกษัตริย์พระองค์ใหม่ในทันทีโดยทรงเป็นกษัตริย์รัชกาลที่11แห่งราชสุพรรณภูมิวงศ์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมนาถบรมบพิตรพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระยอดฟ้าและถึงแม้จะยังทรงพระเยาว์แต่ก็เบาใจได้สบายหรือด้วยเหล่าที่ปรึกษาทั้ง3คนที่ลายล้อมพระวรกายสมเด็จพระยอดฟ้านั้นล้วนมีแต่ผู้ที่จงรักภักดีต่อยุวกษัตริย์พระองค์น้อยทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นออกยามหาเสนาสมุหพระกลาโหมขุนนางผู้ใหญ่ที่ถวายงานรับราชการมาตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระปยากาด้วยความจงรักภักดีส่วนที่ปรึกษาคนที่2ก็คือสมเด็จพระปิตุลาพระเทียนราชาที่จะคอยถวายการอภิบาลสมเด็จพระยอดฟ้าอย่างใกล้ชิดจนกว่าชีวิตจะหาไม่จะบอกให้และโดยเฉพาะที่ปรึกษาคนที่3ที่ห่วงใยใส่ใจและจงรักภักดียิ่งกว่าผู้ใดซึ่งก็ไม่ใช่ใครนอกจากแม่อยู่หัวท้าวศรีสุดาจันทร์ซึ่งเป็นผู้ที่อุ้มชูเลี้ยงดูสมเด็จพระยอดฟ้าราวกับบุตรในอุทธรมาตั้งแต่วันแรกที่พระองค์ทรงลืมตามาดูโลกเรียกได้ว่าไม่ต่างจากพระชนนีที่มีสายเลือดเดียวกันก็ว่าได้ทว่าเพราะอะไรทำไมยังไงเหตุอันใดไม่เข้าใจพระโอรสของพระชายจึงต้องมีอันเป็นไปไร้ลมหายใจก่อนวัยในที่สุดเฮ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Seven Channel ช่องเล่าเรื่องอันดับสุดท้ายของประเทศเล่าเพียวๆบทที่71นี้ภูมิใจเสนอกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยารัชกาลที่11แห่งราชสุพรรณภูมิวงศ์สมเด็จพระยอดฟ้าราชาผู้อาภัพโดยเรื่องราวจะเป็นยังไงอะไรทำไมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาครับมาต้อมวงกันเข้ามารับชมรับฟังเรื่องราวมันๆต่อไปนี้พร้อมกันได้เลยครับสมเด็จพระยอดฟ้าทรงเสด็จพระราชสมภพในปีพุทธศักราช2078โดยทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระชัยราชาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระอัครมเหสีจิตราวดีซึ่งหากคุณผู้ชมท่านใดรับชมซีรีส์บรมกษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมิมาตั้งแต่ต้นคงจะทราบกันดีว่ากว่าที่กษัตริย์ราชการต่างๆจะสามารถเสด็จขึ้นของราชเป็นเจ้าปกครองอาณาจักรอยุธยานั้นแต่ละพระองค์จะต้องมีเรซูเม่ที่ตรงตามเงื่อนไขกฎมนเทียนบานนู่นนี่นั่นอะไรทำไมยังไง1 2 3 4ตามแต่จะว่ากันไปซึ่งก็ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดหรอกครับที่จะเป๊ะเชโชโปเชตรงตามข้อกำหนดแบบอีกถูกทุกข้อไม่มีฝิ่วเลยแม้แต่ข้อเดียวทว่าก็มียกเว้นอยู่หนึ่งพระองค์นั่นก็คือหน่อพระพุทธเจ้าสมเด็จพระยอดฟ้าพระองค์นี้นี่แหละครับด้วยว่าทรงถือกำเนิดเกิดขึ้นมาก็ได้เป็นหน่อพระพุทธเจ้าในทันทีไม่ต้องไปเบียดต้องบี้กับใครให้เหนื่อยใจเนื่องจากทรงประสูติการในขณะที่พระราชบิดามีฐานะเป็นกษัตริย์ส่วนพระราชมารดาก็ดำรงพระอิสริยยศเป็นเอกอัครมเหสีพอดีซึ่งการที่เกิดในสเวตฉัตรนั้นมันจะไปมีความสำคัญเป็นอย่างมากหากในวันใดวันหนึ่งในภายภาคหน้าสมเด็จพระยอดฟ้าจำเป็นต้องอ้างสิทธิ์หากคิดขึ้นของราชซึ่งกรณีที่ว่าก็ไม่ต้องไปย้อนดูที่ไหนไกลครับดูใกล้ๆในกรณีของพระชัยก่อนหน้านี้ได้เลยด้วยความสัมพันธ์ว่าใครเป็นลูกใครเหล่าเต้ามาแต่เด้าแดนใดอะไรทำไมยังไงนั้นสามารถย้อนกลับไปฟังในเล่าเพียวบวกก่อนหน้าได้เลยนะครับส่วนบอกนี้เอาเป็นว่าขนาดพระชายราชาทรงมีศักดิ์และสิทธิ์ครบเป๊ะตึงเปี้ยที่จะสืบสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จหน่อพุทธางกูลแต่สุดท้ายพระองค์ก็ต้องหงายเพราะอีกฝ่ายงัดเรื่องที่ไม่ได้ทรงประสูติในสเวตฉัตรเหมือนกับสมเด็จพระรัตถาชกุมารจนพานำไปสู่การสาบงสาบานในตำนานนั่นแหละครับโดยไอ้กฎมนเทียนบานการสืบพระราชครองเมืองเนี่ยแอดมินจะให้คำจำกัดความความหมายของมันว่าเป็นเหมือนกับคำสั่งทหารที่เด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนพอนึกภาพออกกันไหมครับคือประมาณว่ามันเป็นกฎที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนต้องทำตามถ้าว่าขณะเดียวกันมันก็เป็นกฎที่จิกหลีกจอกหลอกกับกรอกไปมาขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นใหญ่ในช่วงเวลานั้นเพราะงานแอดมินถึงบอกให้เสพประวัติศาสตร์โดยเฉพาะจากเซเว่นชาแนลเพื่อเพิ่มความบันเทิงเท่านั้นโอเคเนาะแต่ตำแหน่งกษัตริย์ใช่ว่าจะวัดกันแค่ว่าใครเกิดในเกิดนอกสเวตฉัตรเพียงอย่างเดียวเพราะหากถ้าเป็นอย่างนั้นสมเด็จพระรัตถาคงไม่ถูกพระชายราชาส่งลงไปนอนเป็นปุ๋ยคุยกับรากมะม่วงหรอกจริงไหมครับโดยนอกจากจะทรงประสูติในสเวตฉัตรภายใต้สังกัดราชสุพรรณภูมิวงศ์แล้ว
สมเด็จพระยอดฟ้ายังมีสืบสายสันตติวงศ์ข้างพระราชมารดาที่มาแต่วงองค์พระร่วงซึ่งเป็นราชวงศ์เก่าแก่ของกษัตริย์ผู้ครองแดนเหนือสุโขทัยศรีสัชนาลัยในอดีตดังนั้นหากจะพูดว่าพระยอดฟ้าเกิดมาพร้อมกับบุญวาสนาที่มีมากมายมหาศาลจนไม่อาจจะประเมินค่าหรือตีราคาเป็นทรัพย์สินเงินทองที่สามารถจับต้องได้นั่นก็คงจะไม่เกินไปนักทว่าของฟรีไม่มีในโลกชั้นใดก็ฉะนั้นเมื่อเด็กน้อยทรงถือกำเนิดเกิดมาพร้อมกับบุญวาสนาที่มีมากมายแต่ก็ต้องแลกมากับความตายของผู้เป็นพระราชมารดาที่ทรงตกพระโลหิตจนสิ้นชีพิตักไซจำใจต้องจากไปในวันวอเวลานอเดียวกันนั่นเองด้านพระราชบิดาพระชายราชากษัตริย์แห่งอยุธยาพอรู้ว่าพระชายาจิตราวดีที่พระองค์ทรงหวงแหนสุดแสนจะรักต้องมีอันพลัดพรากให้เสด็จสู่สวรรคาลัยจากไปแบบไม่มีวันหวนกลับมานั่นจึงทำให้พระราชาหนุ่มผู้ได้รับสมัญญานามว่าราชานักรบผู้ไม่เคยผ่านพบกับความพ่ายแพ้ก็แทบจะแอและแน่หมดสภาพด้วยเพราะเสียพระทัยที่มีรักมาด่วนจากไปจนลืมจะใส่ใจห่วงใยดูแลพระราชโอรสที่เป็นเพียงแค่เด็กทารกตาดำๆด้วยการจากไปของพระอัครมเหสีอาจจะเป็นที่เซอร์ไพรส์ตื่นตกใจของใครหลายๆคนที่ได้ยินข่าวทว่าตัวของพระนางจิตราวดีกลับเหมือนจะทรงล่วงรู้อยู่ลางๆว่าพระนางอาจมีอันต้องจำใจจากจรไปก่อนในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าด้วยสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยจะทรงแข็งแรงมาแต่เก่าก่อนส่งผลให้พระนางทรงแท้งลูกอยู่หลายครั้งโดยตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีที่พระนางจิตตาวดีมีพระชายราชาเป็นพระสวามีแม้พระนางจะทรงคอยปฏิบัติพัดวีดูแลพระชายเป็นอย่างดีไม่มีบกพร่องทว่าขณะเดียวกันก็ทรงมองส่องหาผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นอีกหนึ่งสีภรรยาของพระชายราชาในวันหนึ่งข้างหน้าเพื่อกรณีที่ว่าตัวของพระนางจิตตาวดีต้องมีอันเป็นไปแบบปุ๊บปั๊บรับโชคนั่นเองและด้วยว่าในอดีตนั้นมีเมียมากยิ่งมากมีด้วยบารมีซึ่งแทนที่จะให้พระสวามีไปคว้าใครที่ไหนก็ไม่รู้มาเคียงคู่พระนางจิตตาวดีจึงชิงความได้เปรียบหาให้เองซะเลยโดยหลังจากทรงเฟ้นหาอยู่ไม่นานก็มีผู้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลอยู่หนึ่งคนนั่นก็คือท้าวศรีสุดาจันทร์ซึ่งตัวของพระนางจิตตราวดีและพระคณิษฐีศรีสุริโยไทยก็ใช้เวลาอยู่นานหลายปีในการปลูกปั้นท้าวศรีจนกลายมาเป็นสตรีที่เพียบพร้อมในทุกๆด้านและพอเมื่อวันเคลื่อนเดือนคล้อยเลื่อนลอยมาถึงห้วงวาระสุดท้ายของการมีพระชนชีพของพระนางจิตตราวดีดังที่ทรงได้คาดไว้นั่นจึงทำให้ท้าวศรีใช้โอกาสนี้เข้ามาทำหน้าที่อุ้มชูเลี้ยงดูพระยอดฟ้าในฐานะพระชนนีแทนพระนางจิตตราวดีในทันทีถึงแม้ว่าหม่อมฉันไม่สามารถที่จะแทนที่พระอัครมเหสีได้แต่หม่อมฉันขอสาบานว่าหม่อมฉันจะรักและดูแลพระโอรสเหมือนกับว่าพระองค์เป็นลูกในอุทธรซึ่งท้าวศรีก็ทำหน้าที่พระชนนีได้เป็นอย่างดีไม่มีฝิ่วเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งสมเด็จพระยอดฟ้าอยู่ภายใต้การอุ้มชูเลี้ยงดูของท้าวศรีสุดาจันทร์เรื่อยมาโดยไร้ซึ่งปัญหาใดให้ขุ่นข้องใจและการที่สมเด็จพระชายราชาผู้เป็นพระราชบิดามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเสด็จออกเล่นศึกนั่นจึงทำให้หน่อพระพุทธเจ้าสมเด็จพระยอดฟ้าจึงยิ่งทรงมีความผูกพันกับท้าวศรีสุดาจันทร์มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งแม้จะทรงรู้ดีว่าท้าวศรีหาใช่พระชนนีที่ให้กำเนิดพระองค์ไม่แต่แล้วไงใครแคร์ในเมื่อถูกดูแลเป็นอย่างดีท้าวศรีจึงเสมอเหมือนแม่แท้ๆในสายตาของพระยอดฟ้าด้วยเหตุนี้จึงทำให้หน่อพุทธเจ้าทรงเชื่อฟังและรักท้าวศรีเป็นอย่างมากและนอกจากท้าวศรีสุดาจันทร์สมเด็จพระยอดฟ้ายังทรงสนิทกับพระเทียนราชาผู้เป็นพระปิตุลาอีกด้วยโดยทุกอย่างก็เหมือนจะไปได้สวยกระทั่งขณะที่พระยอดฟ้ามีพระชันษาได้6พรรษาท้าวศรีสุดาจันทร์ก็ทรงมีพระประสูติการพระโอรสทรงพระนามว่าพระศรีสินซึ่งพระศรีสินก็มีศักดิ์เป็นพระอนุชาต่างพระราชมารดากับพระยอดฟ้านั่นเองและแน่นอนว่าขนาดพระยอดฟ้าที่ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขลูกในไส้ยังได้รับการเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีจากท้าวศรีสุดาจันทร์ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจหากพระศรีสินที่เป็นลูกในไส้จะได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษพิเศษขึ้นไปอีกนั่นจึงทำให้เวลาส่วนใหญ่ที่พระยอดฟ้าเคยใช้ร่วมกับแม่อยู่หัวท้าวศรีสุดาจันทร์ได้ถูกแบ่งถูกหารออกไปให้พระศรีสินเกินกว่าครึ่งซึ่งก็โอเคไม่เป็นไรหรือว่าตัวของสมเด็จพระยอดฟ้าเองตอนนี้ก็เจริญพระชันษาจนเริ่มจะรู้เดียงสาหาได้งองแงอ้อแอร้องหาแต่แม่มัมดังในอดีตไม่โดยได้ทรงหันไปใช้เวลาส่วนใหญ่ประทับอยู่กับพระปิตุลาอย่างพระเทียนราชาเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้ผิดแปลกไปแต่อย่างใดทว่าเมื่อวันเคลื่อนเดือนคล้อยเลื่อนลอยถอยผ่านนานปีเข้า
ความสัมพันธ์ระหว่างท้าวศรีสุดาจันทร์กับพระเทียนราชาที่เคยดีถ้อยทีถ้อยอาศัยก็ดูจะแปรเปลี่ยนเป็นขุ่นหมองข้องใจกันขึ้นเรื่อยๆซึ่งตัวของพยอดฟ้าก็หาได้เข้าใจความคิดของพวกผู้ใหญ่ไม่พระองค์ยังทรงใช้ชีวิตทั่วไปเช่นเด็กเล็กในวัยเดียวกันดังเดิมได้เพลาที่หนอพระพุทธเจ้าจะต้องทรงหนังสือแล้วอีกสักเพลามิได้หรือแม่หยวพระองค์คือผู้สืบสันตติวงศ์ยามนี้พระองค์ต้องทรงคาถาบาลีมันถือว่ามันเป็นคนโปรดถึงได้จองหองทองขนหนอพุทธเจ้าท่านกำลังทรงสำราญกับม้าที่ท่านราชทูตอุตส่าห์หามาถวายจากประเทศนอกมันก็ยังบังอาจบังคับขู่เข็นให้เสด็จไปทรงพระอักษรกระทั่งสมเด็จพระยอดฟ้าได้ราชาพิเศษเสด็จขึ้นครองราชหลังจากพระราชบิดาเสด็จสวรรคตอย่างมีเงื่อนงำพระเทียนราชากลับมาต้องโทษทันว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการลอบวางยาพิษจนต้องเสด็จออกผนวดส่วนแม่หยวท้าวศรีสุดาจันทร์ผู้ที่ควรเป็นที่พึ่งแก่ยุวกษัตริย์กลับทำการคบหาขุนวรวงศ์สาอย่างออกหน้าออกตาจนเกินงามมีหนำซ้ำยังคอยให้ท้ายขุนวรวงศ์สาเข้ามากระทำการเหิมเกริมหยาบช้าไม่ยำเกรงผู้ใดในราชสำนักประหนึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงก็ไม่ปานทางพระโอรสของแม่อยู่หัวที่เพิ่งจะมีประสูติการนั้นเล่าผู้พบเห็นต่างรอบเจรจาว่ามีพระพักละไม้คล้ายขุนวรวงศ์สาเป็นหลายส่วนซึ่งหากปล่อยไว้เป็นแบบนี้สืบไปเบื้องหน้าราชบัลลังก์ของพระองค์คงไม่พ้นเพศภัยเป็นแน่แท้ยิ่งคิดยิ่งไม่สบายพระทัยว่าแล้วสมเด็จพระยอดฟ้าจึงได้รอบส่งปี้น้อยไปถึงพระเทียนราชาใจความว่าหากพระปิตุลาจะทรงลาสิกขาบทออกมาช่วยว่าราชการประหนึ่งครั้งแผ่นดินพ่ออยู่หัวในพระบรมโกศจะเป็นคุณแก่ข้ายุวกษัตราอย่างเป็นที่สุดทว่าไม่ทันจะได้รับคำตอบใดๆสมเด็จพระยอดฟ้าก็ทรงพระประชวรอย่างหนักโดยไม่ทราบสาเหตุโดยทรงทนทรมานอยู่นาน7วัน7คืนก่อนจะเสด็จสวรรคตในเวลาต่อมาสิริรวมพระชนมายุ 13 พรรษาระยะเวลาครองราช 2 ปีเอาละครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้โดยบางแหล่งข้อมูลก็บอกว่าสมเด็จพระยอดฟ้านั้นถูกนายจันทร์บ้านมหาเมฆผู้เป็นน้องชายของขุนวรวงศ์สาคุมตัวพระองค์ไปสำเร็จโทษณวัดโคกพญาแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นเป็นประการใดยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใบมะกรูดพริกแห้งหอมแดงกระทงกระเทียมกระดงกระดิ่งไว้ให้เรียบร้อยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเซเว่น Channel สุดท้ายท้ายสุดแอดมินก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณครับและสวัสดีครับเจอกันใหม่ในวันหน้าด้วยครับเด้อ